สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตูตาอยู่ในบรรยากาศของงานบวงสรวงนะคะภาพยนตร์เรื่องสิ้นแสงเทียนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการกลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งนะคะของผู้กำกับอย่างพี่ต่อมารุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่นะคะที่เราอาจจะเคยเห็นผลงานมาบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะพี่เนธกลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งเว้นไปกี่ปีคะอุ้ยหลายปีเลยครับ5-6ปีได้ครับคิดถึงไหมคะสำหรับวงการภาพยนตร์ก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับชอบจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูภาพยนตร์นะครับชอบทำภาพยนตร์ชอบดูภาพยนตร์แต่ว่าโอกาสจะได้ทำภาพยนตร์น้อยมากไปสอนเกี่ยวกับภาพยนตร์ซะเยอะนะครับต้องกลับมาข้อสนิมนะครับในการเล่าทุกอย่างให้เป็นภาพยนตร์นะครับละครอาจจะเล่าทีละฉาก2ฉากวันนี้รวบ3ซีน4ซีนเข้าไปด้วยกันในการถ่ายทีเดียวนะครับแต่ขณะที่ภาพยนตร์เนี่ยเปลี่ยนความคิดนั้นได้เลยเพราะเล่าเป็นคัทต้องมีนักแสดงที่ดีแน่นอนต้องแคสก่อนมานี่เลยพี่เนธเคยมีผลงานมาแล้วในจันดาราหลายคนคุ้นหน้าแสดงสวยขนาดนี้เนาะสวยมากในจันดาราแสดงรับบทเป็นสายสร้อยค่ะแต่พอมาเรื่องนี้เราแสดงแตกต่างจากคาแรคเตอร์เดิมไหมคะแตกต่างพอสมควรค่ะอาจจะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราจะเหมือนเข้าไปอยู่ในความเป็นแม่จริงๆเราจะรู้สึกแบบได้ดูแลใครสักคนจริงๆตั้งแต่เด็กเราอาจจะแบบไม่ได้ท้องเข้ามา9เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากความเป็นแม่จริงๆที่เราจะต้องแบบซึมซับรับรู้จริงๆคาดหวังในการแสดงของเราหรือว่าลุคที่จะออกมาเป็นยังไงค่ะเนธไม่กดดันนะคะเพราะว่าไงเราก็เป็นธรรมชาติของตัวเราอยู่ดีไม่ว่าบทละครหรือตัวชีวิตจริงเราได้เลือกแล้วแล้วเรามาทางนี้แล้วเรารู้สึกว่าทางที่เราเลือกเป็นทางที่ทำให้เรามีความสุขแฮปปี้ไหมคะได้ตัวเอกคนนี้มาสวยขนาดนี้นะสวยมากๆเลยสวยกับนางเอกบางคนอีกเนาะสวยกับนางเอกละครโททัศน์ชนีตั้งหลายคนอ๋อแต่เราพูดถึงเขาจะน้อยใจถ้าเธอรีบมาประชันเลยนะนางเอกทีวีทั้งหลายจริงๆแล้วเพลงความสุขกับพี่ต้อว่าพี่ต้อยืนอยู่ข้างๆผู้หญิงสวยคนหนึ่งมากกว่าพี่ต้อทุกแล้วหนูทุกยิ่งกว่าค่ะหนูผู้หญิงแท้ๆยังสวยขนาดนี้เขาแย่แล้วเขาเสียเซลล์เธอจะเปิดกล้องถ่ายกันเมื่อไหร่คะ28เป็นวันแรกนะครับแล้วเหนือจากเนตแล้วเนี่ยก็มีนักแสดงใหม่อีกเพียบเลยพี่ต้อก็จริงๆแล้วพี่ต้อกับพี่บินเนี่ยความคิดเห็นตรงกันว่าเราต้องสร้างคนใหม่เข้าสู่วงการฝากด้วยนะคะทุกคนตั้งใจค่ะที่จะทำมันให้ดีนะคะแล้วทุกคนหวังว่าอยากจะให้ทุกคนมีความสุขและได้รับรู้สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรับรู้จากหนังเรื่องนี้ค่ะครับฝากด้วยนะครับสิ้นแสงเทียนปีหน้านะครับได้ดูกันฟังไม่ทัน